ญาติโยมนอนหลายมันพี่เพลียมากหน่อยก็พูดแค่พอมีแรงนะวันนี้เป็นวันที่สามของเดือนกรกฎาคมเป็นวันสอนที่สามนะไม่ใช่วันที่สามนะสำหรับสองวันที่ผ่านมาในตอนต้นสอนพื้นฐานกรรมฐานวันแรกวันที่สองสอนเรื่องพระโสดาบันวันที่สามนี่จะแนะนำเรื่องพระอรหันต์ข้ามไปเลยเพราะอะไรไหมว่าการผลการปฏิบัติไม่มีความจำเป็นจะต้องเรียงตามลำดับหนึ่งเป็นพระโสดาบันสองเป็นสีทาคามีสามเป็นนาคามีสี่เป็นอรหันต์อันนี้ไม่จำเป็นตามนี้เห็นว่าบางท่านพอฟังเทศจบบรรลุพระโสดาบันถ้าฟังเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วปฏิบัติต่อเป็นอรหันต์เลยก็มีอย่างพระอนนท์แล้วบางท่านพอฟังเทศจบเป็นอรหันต์เลยก็มีแต่ว่าจะขอพูดตอนต้นสักนิดหน่อยในตอนต้นเริ่มนับปฏิบัติใหม่อย่าลืมว่าอันดับแรกจะต้องใช้ลมหายใจเข้าออกเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่พัดลมมันหมดแรง แล้วการที่สองให้ภาวนาสำหรับคำภาวนานี่ไม่จำกัดแต่ตอนต้นจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้อิติสุขโตก็ได้อิติปิโสภควาก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ตามอัธยาศัยอะไรก็ได้ส่วนแล้วแต่ที่เคยปฏิบัติมาถ้าท่านเคยปฏิบัติมาจากที่อื่นคล่องแบบไหนปฏิบัติตามนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะการภาวนาก็ดีการรู้ลมหายใจออกก็ดีเป็นเครื่องโยงจิตให้มีสมาธิ ตอนนี้ก็จะพูดถึงอารมณ์เวลาที่ปฏิบัติกับปัญหาให้ถืออารมณ์ความสุขของใจเป็นเกณฑ์อย่าคิดว่าเวลานี้เราต้องได้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นแปดไม่มีความจำเป็นถือความเป็นสุขของใจเป็นเกณฑ์ถ้าจิตเข้าไปมุ่งฌานโน้นฌานนี้จิตจะวุ่นวายคำว่าจิตวุ่นวายหมายความจิตที่เกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจิตจะไม่เป็นสมาธิเวลานั้นมันจะเป็นฌานอะไรก็ช่างให้ถือว่าเวลานี้จิตเป็นสุขก็แล้วกันถ้าภาวนาไปพิจารณาไปเรื่อยๆลมหายใจเขาออกไปจิตเกิดมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบังคับไปอยู่ก็ปล่อยลมอ่ะปล่อยอารมณ์เสียเลิกไปเลยพักไปชั่วคราวก็ได้หรือว่าอย่าคิดตามจิตไปจิตที่คิดอะไรก็ปล่อยไปตามเรื่องสักครู่เดียวมันก็เลิกคิดกลับมาจับใหม่มันจะทรงตัวตอนนี้ก็ได้วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอารมณ์พระอรหันต์เมื่อวานนี้พูดอารมณ์พระโสดาบันถ้าทำได้ก็ไปครึ่งทางพระนิพพานคำว่าพระโสดาบันถือว่าแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานคือเข้าเขตพระนิพพานถ้าตายจากความเป็นคนอย่างน้อยก็เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมตอนนี้อารมณ์ของเราถ้าจะได้พระโสดาบันแล้วถ้าเราต้องการนิพพานความจริงพระนิพพานเนี่ยเป็นของไม่หนักสำหรับนักปฏิบัติที่มีความฉลาดและประการที่สองถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าต้องดูตัวอย่างตามพระสูตรถ้าเราไม่ดูตัวอย่างตามพระสูตรจะปฏิบัติยาก
ทำไปทำไปก็คิดจะเพียงว่าสมาธิจะทรงแล้วไม่ทรงจะทรงสมาธินานหรือไม่นานละเอียดที่หยาบก็อยู่แค่นั้นผลในสุดแม้แต่ประโสดาบันก็ไม่ได้ถ้าเราดูตัวอย่างตามประสูตรจะรู้สึกง่ายถ้านิพพานตัดตัวไหนในสังโยชน์สิบประการสังโยชน์สิบประการของหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราข้อที่สองวิจิกิจฉาสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ข้อที่สามศีลปฏิบัติรามาตรวบคำศีลไม่รักษาศีลจริงจังข้อที่สี่กามฉันทะพอใจในกามคุณข้อที่ห้าปฏิฆะมีอารมณ์กระทบใจคือมีความโกรธข้อ6รูปราคะหลงในรูปฌานข้อ7อรูปราคะหลงในรูปฌานข้อ8มานะมีการถือตัวถือตนข้อ9อุตตจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านข้อที่10อวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงของเรื่องนิพพานด้วยสังโยชน์ทั้งหมดมี10ถ้าเราจะปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าต้องตัดสังโยชน์สิบประการถ้าทำทรงเดชไปยังไงก็ไม่เป็นพระอริยเจ้าได้แต่นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่คิดต้นคิดนี่ไปตามเรื่องตามราวตามที่เราคิดว่ามันถูกดีไม่ดีมันก็อาจจะไม่ถูกถ้าถือตามตำราเกินไปก็ไม่แน่นอนนักเพราะคนเขียนตำราไม่แน่ว่าจะรู้จักนิพพานเสมอไปก็มีตำราหลายสิบเล่มพูดเรื่องนิพพานไม่ถูกถ้าเราเกาะตำรามากเกินไปโดยเฉพาะอย่างนี้วิปัสสนาญาณแกก็สอนที่ยาวเหยียดแล้วก็เป็นธรรมดาของนักเขียนถ้าเขียนก็จำเป็นต้องเขียนให้ละเอียดแล้วผู้ปฏิบัติต้องฉลาดในการเลือกเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เราพอจะทำได้ท่านี้พระตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่านิพพานเราจะไปนิพพานจริงๆเราจะตัดตัวไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวังความเป็นอรหันต์ก็ต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตร ที่ท่านแนะนำพระเมื่อพระบวชใหม่บวชเสร็จก็ไปลาพระพุทธเจ้าจะเข้าป่าเนื่องพระเจ้าสอนแล้วพระเจ้าถามว่าเธอไปลาภาษาที่บวชแล้วหรือยังพระบอกว่ายังท่านบอกให้ไปลาภาษาที่บวชด้วยแต่ความจริงพระพุทธเจ้าท่านทราบไม่ได้นัดกันว่าภาษาที่บวชจะพูดเรื่องอะไรเจ้าชายจึงไปแวะหาพระสารีบุตรพระผู้นั้นก็ถามพระสารีบุตรในธรรมะต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆพระสารีบุตรอธิบายให้ฟังแล้วในสุดก็ถามว่าเวลานี้ผมเป็นบุตรชนต้องการเป็นพระโสดาบันจะทำยังไงถ้าบอกก็ตัดขันห้าให้ตัดรูปเวทนาสัญญาขันธ์ทั้งขันธ์วิญญาณขันห้าจะตัดแยกอย่างหยาบก็เป็นพระโสดาบันพระคนนั้นถามว่าผมไปเป็นพระโสดาบันแล้วต้องการเป็นสกทาคามีจะทำยังไงถ้าผมก็ตัดตัวเดียวกันถ้าละเอียดลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นพระสกทาคามีก็ถามนั้นถามว่าถ้าเป็นสกทาคามีแล้วต้องการเป็นอนาคามีเป็นยังไงก็ตัดตัวเดียวกันจนเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเบื่อหน่ายในกามคุณเบื่อหน่ายในความโกรธก็เป็นพระอนาคามีเขาก็ถามว่าในเมื่อเป็นนาคามิทำยังไงเขาบอกว่าตัดตัวเดียวขันห้าตัดขาดทั้งหมดตัดอวิชชาด้วยก็เป็นอรหันต์ถ้าผู้นั้นถามว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเลิกทำใช่ไหมจะบอกว่าใช่พระอรหันต์ขยันทำมากกว่าพระธรรมดาเพราะรู้จักความทุกข์เหตุของความทุกข์และผลของความทุกข์ปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขอันนี้จะเห็นได้ว่าการตัดสังโยชน์สิบประการเขาตัดกันตัวเดียวคือสกายทิฏฐิ
สักกายทิฏฐิมันต้องใช้อารมณ์ไม่เหมือนกันอย่างพระโสดาบันสกิทาคามีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิเล็กน้อยกับมีศีลบริสุทธิ์ถ้ามีปัญญาเล็กน้อยใช้ปัญญาแค่คิดว่าชีวิตนี้ต้องตายนี่เป็นสกายทิฏฐิตัดตรงนี้ให้มีความรู้สึกจริงๆว่าร่างกายนี้มันต้องตายแน่วันนี้นะมันไม่ตายแต่วันหน้าจะตายก็ได้ยังไงๆมันก็ตายกันแน่นอนเนี่ยต่อไปถ้าไปรวมกับว่าอนาคามีจะมีความรู้สึกเบื่อหน่อยในร่างกายเบื่อหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเบื่อหมดจนไม่มีความรู้สึกพอใจอะไรทั้งหมดอันนี้เป็นอารมณ์ของอนาคามีถ้าเป็นพระอรหันต์มีสังขารุปเปกขายานวางเฉยทุกอย่างร่างกายเราก็เฉยมันจะแก่แล้วมันก็เฉยแก่มันจะป่วยก็เฉยป่วยจะตายก็เฉยตายเป็นหน้าที่ของมันร่างกายคนอื่นก็เช่นเดียวกันทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันมันมีอยู่ก็มีไม่มีมันจะพังมันจะหายไปก็เรื่องของมันเป็นของธรรมดาอันนี้ก็มาดูตัวอย่างแค่นี้เราจะเห็นว่าการตัดสัญญาสุขการนั้นอยู่ข้อเดียวคือสกายทิฏฐิไม่ต้องทำมากตามตำราความจริงที่พูดนี่ก็พูดตามตำราเหมือนกันแต่ตำราง่ายๆแต่คนไม่ชอบชอบตำรายากๆใช่ไหมอย่างไอ้ขวัญเนี่ยพูดไปรู้เรื่องของเราชอบนักชอบโน่นชอบนี่ชอบนี่ชอบนั่นชอบจนไม่ได้ทำอะไรเลยก็รวมความว่าถ้าเราต้องการถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไปนิพพานเอาไปนิพพานก็แล้วกันอาหารด้วยก็ได้ก็ตัดที่ร่างกายตัวเดียวตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงประชนอยู่เวลานั้นพระสาวกรุ่นแรกของพระพุทธเจ้าคือพระอสัชชิป่วยหนักเป็นโรคกระเพาะมีอาการเสียดแทงขึ้นทุกวันวันก่อนๆ ก็พอทนได้แต่วันสุดท้ายทนไม่ไหวมันเสียดแทงหนักทั้งอืดทั้งเสียดก็บอกเขาบอกว่าให้ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดเพราะอสัชชิสาวกของพระองค์ทนไม่ไหวแล้วความดีที่ได้มาอาจจะเสื่อมไปได้ไหมความไม่รันอาจจะเสื่อมไปก็ท่านไม่เข้าใจ ถ้าจะไปกราบทูลพระเจ้าให้ทรงทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทราบแล้วก็กลับมาเข้าเสด็จมาที่พระอสัชชิถ้าอสัชชิจะลุกจากที่นอนเดิมลงมานอนต่ำให้พระเจ้านอนนั่งสูงเพราะที่นั่งมีอยู่มันต่ำกว่าที่นอนมันเป็นแคร่พระเจ้าบอกอสัชชินอนที่เดิมตถาคตจะนั่งในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้นั่นหมายว่าท่านไม่เลือกที่ตรงไหนก็ได้ถ้าพระอาสัชชิป่วยพระพุทธเจ้านั่งเสร็จพระอาสัชชิกล่าวทูลว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเวลานี้ความดีข้าพระเจ้าตายจะคงจะหมดไปแล้วเพราะว่ามาอืดมาเสียดมากทนไม่ไหวตั้งสติไม่อยู่พระพุทธเจ้าถามว่าอาสัชชิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ 5เป็นของเธอหรือพระสัจจิตอบไม่ใช่หรือว่าขันธ์ 5เป็นเธอเขาบอกไม่ใช่ก็รวมความว่าท่านถามยังตามมาที่พระสัจจิก็ยืนยันร่างกายไม่ใช่ของท่านร่างกายเป็นส่วนของร่างกายจิตใจเป็นส่วนของจิตใจพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอสัชชิความดีของเธอไม่สลายตัวยังคงอยู่ยังมีความเป็นอรหันต์อยู่เพียงแค่นี้หลังจากพระอสัชชิก็นิพพานข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะพึงเห็นได้ว่าการปฏิพันธ์ตัดจุดเดียวคือที่ร่างกายและมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพระปิฏฐะเท
ึ่งเป็นโรคทัตติสัตว์นี่ไม่ใช่โรคเรือนเป็นโรคพองทั้งตัวมีร่างกายผุพองที่แรกก็พองเม็ดเล็กๆที่หลังก็พองเม็ดใหญ่ใหญ่จนเท่าผลส้มแล้วมันก็แตกแล้วเป็นน้ำเหลืองเป็นน้ำเหลืองทั้งตัวถ้าปฏิบัติทนไม่ไหวก็ละเลิกเลิกลาไปถ้าติดแสงก็นอนคอยความตายคืนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาต้องพิจารณาว่าวันพรุ่งนี้จะมีใครบรรลุมรรคผลบ้างก็ทราบว่าพระติสสะท่านนอนป่วยเวลานี้พรุ่งนี้จะได้จะไปนิพพานจะเป็นอรหันต์นิพพานแต่ความจริงท่านยังไม่ได้พระโสดาบันในตอนเช้าพอฉันเสร็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระเด็จออกจากวิหารทำทีว่าเดินชมตามห้องต่างๆตามสถานที่ต่างๆเดินเรียบๆไปถ้าเห็นพระพุทธเจ้าเดินไปก็เดินตามไปในเมื่อถึงห้องพระอาสาพระติสสะก็ทรงแวะเมื่อแวะเข้าไปแล้วก็ทรงเปลื้องผ้าที่พระติสสะนุ่งห่มอยู่จัดการต้มน้ำร้อนพอดีพระก็ช่วยต้มให้เอาสบงจีวรแช่น้ำร้อนจนหายเปื้อนแล้วพระองค์ก็ทรงเอาผ้าชุบน้ำร้อนพออุ่นๆเช็ดตั้งกายพระศีรษะติสสะตั้งแต่ที่ศีรษะถึงเท้าจนเกลี้ยงแล้วน้ำเหลืองหมดจากตัวสะอาดดีแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงตรัสว่าติสสะอย่าลืมนะว่าคนถ้าพระเจ้าทำอย่างนั้นปีติมันเกิดความดีใจมันเกิดทั้งท่านที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วพระทิ้งแล้วนะถ้าปฏิบัติอยู่เห็นท่าไม่ไหวก็ทิ้งไปแล้วก็เหลือตัวคนเดียวคิดว่าหมดที่เพิ่งนอนรอความตายในเมื่อพระพุทธเจ้าเองไปทำอย่างนั้นเข้าปีติคือความอิ่มใจก็เกิดความดีใจมันก็เกิดพระเจ้าตรัสว่าอจิรังวัตยังกายโยปทวิงอติเสตติทุตโตเวทิปัญญาโนนิรถังวะกริงครังต้องแปลเป็นใจความว่าติสสะร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญญาณในปัจแล้วร่างกายจะต้องทอดทิ้งเหมือนก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เพียงเท่านี้พระติสสะฟังจบก็เป็นอรหันต์พร้อมไปสมิทายานนิพพานในวันนั้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเจริญพระกรรมฐานถ้ามีความฉลาดมันก็ไม่ยากถ้าไม่ฉลาดมันก็ยากนี่การเจริญภาวนาก็เป็นของดีมีจดหมายไปที่วัดหลายสิบฉบับบอกว่าเจริญกรรมฐานมาประมาณ20ปีเศษส่วนใหญ่บอก20ปีเศษไม่เคยได้ผลอะไรเลยไม่มีผลก้าวหน้าให้กระบายความเจริญแบบคนโง่ให้คนโง่ที่ทำอะไรมาหาความเจริญไม่ได้ไม่ดูตำราคือตำราที่ดูแล้วก็ไม่จำไม่รู้จักคิดอ่านแล้วมันต้องคิดตามแล้วก็ต้องเลือกว่าตำราส่วนไหนเป็นของพระพุทธเจ้าส่วนไหนเป็นของคนเขียนต้องดูคนแต่งตำราด้วยคนแต่งตำราถ้าไม่รู้เรื่องก็แต่งทรงเดชตามความรู้สึกของตัวเองไอ้ตัวเองก็ไปนิพพานไม่ได้อันนี้จะสอนให้คนอื่นไปนิพพานจะไปได้ยังไงเมื่อมีความไม่รู้อยู่ก็สอนแบบผิดๆไอ้เราก็ปฏิบัติตามเขาสอนมันก็ปฏิบัติผิดๆทีนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จดหมายไปก็เช่นเดียวกันคงจะอ่านตำราประเภทที่คนเขียนไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เรื่องของความเป็นพระอริยเจ้าจึงปฏิบัติไม่มีการก้าวหน้าถ้าจะปฏิบัติให้ก้าวหน้าจริงๆอันดับแรกเมื่อขึ้นต้นทีแรกเมื่อจะมาเรียนหลวงพ่อปานท่านสอนไม่ว่ากับใครทั้งหมด
ท่านให้ขึ้นวิปัสสนาญาณก่อนท่านบอกว่าอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกที่เป็นสมถะหลังจากนั้นก่อนภาวนาให้พิจารณาร่างกายว่าเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขังมีความทุกข์เป็นอนัตตามีความตายเป็นอันที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าจึงคล่องให้มองเห็นทุกข์จิตจริงว่าร่างกายมันทุกข์อย่างไหนทำไมมันถึงทุกข์ความหิวทุกข์ความกระหายทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์ความปวดอุจจาระเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากความรักของเสียใจเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นอันจังคือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์อันดับแรกมีความการเห็นทุกข์เป็นใช่ชัดแล้วก็ต่อไปเห็นอนัตตาว่าร่างกายต้องตายแน่อย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนแล้วต่อจากนั้นไปท่านก็มาให้ภาวนาคำภาวนาท่านก็สอนแค่พุทโธให้ตั้งใจคำว่าพุทโธในความจริงไม่ใช่เล็กน้อยธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านสอนนี่เป็นของใหญ่มากคือพระพุทธเจ้าไม่ต่ำพระพุทธเจ้าน่ะสูงมากพุทโธเป็นชื่อของพุทธเจ้าเองหลังจากนั้นก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกหายใจเข้านั้นพุทธเจ้าออกนั้นพุทโธจากนั้นไปถ้าใครต้องการจะใช้ธรรมวิชาสามอภิญญาหกปิสัมภิทาใหญ่ก็ต้องหาเอาเองอันนี้ท่านไม่สอนท่านไม่สอนอย่างอาตมาที่สอนนี่อาตมาสอนทั้งสองอย่างควบกันคือวิชาสามกับอภิญญาเล็กน้อย อภิญญานี่สอนมากไม่ได้ถ้าสอนขนาดกลางได้ประมาณหนึ่งปีหนึ่งพรรษาคนทำได้ผมแค่สิบนาทีก็ทำกันได้ขนาดกลางไม่ใช่ขนาดหนักต่อมาหลังจากปีนั้นมา10ปีไม่มีใครได้เลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้ลดกำลังลงลดกำลังสมาธิลงสอนแต่เบาๆนี่ทำก็ได้มากอย่าง2วันที่ผ่านมานี่ได้300คนเสร็จอันนี้ทำกันได้ถ้าอย่างหนักนั่นหมายความว่าจะประจําไปนรกสวรรค์ร่างกายไปเลยก็คงจะทำก็ไม่ได้เลยแต่ยังไม่ถึงการเวลาเวลานี้การเวลาเริ่มเข้ามาถึงแล้วถ้าตัวอย่างก็มีพระที่สุราษฎร์ธานีแต่นั่นไม่ใช่อภิญญาเป็นปีติตัวที่สี่แต่ไม่ช้าก็ได้อภิญญาถ้าเป็นแบบนั้นสามารถลอยเป็นมวลอากาศได้บรรจิตเป็นสมาธิวนไปรอบเมืองสุราษฎร์ได้เห็นทุกข้างล่างทุกอย่างทั้งหมดแต่ถ้าตั้งใจจะมาวัดท่าทรงมันกลับลงที่เดิมนั่นเป็นอาการของปีติถ้าเบลปัญญาแล้วมันสามารถบังคับได้เราจะไปที่ไหนมันจะไปที่นั่นทันทีจะไปช้าหรือไปเร็วก็ได้ถ้าปกติมันจะไปเร็วพอนึกปั๊บมันก็ถึงเลยถ้าเราจะไปได้ช้าต้องประคองกำลังให้ไปช้าๆมันเป็นช้าตามชอบใจถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องการปัญญาก็ได้เขาไม่ฝันจะได้ไม่ต้องซื้อรถต่อไปก็ต้องหาตำรวจจราจรคือยืนมองการต้องใช้ลูกบอลลูนก็ได้ตำรวจจราจรนะก็ต่อนั้นจากนั้นไปท่านก็สอนวิปัสสนาญาณเพราะว่าปานนะในด้านวิปัสสนาญาณญาณนี้ท่านตั้งอกตั้งใจสอนเฉพาะสักกายทิฏฐิอย่างอื่นท่านสอนแต่ไม่เน้นนักเน้นสักกายทิฏฐิเป็นใหญ่ให้มีความร่างเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราพอทำสมถะกับวิปัสสนาในข้อนี้ควบกันจิตใจมันก็สดใสมีอารมณ์สงบ
ในช่วงนั้นยังเป็นชาโลกีกันอยู่บรรดาพระทั้งหลายก็ที่สนใจวิชาสามก็ทำวิชาสามที่สนใจปัญญาหกก็ทำได้ปัญญาหกควบกันไปจะควบกันไปแต่การทำนี่ต้องค้นคว้าเอาเองนะการค้นคว้าต้องค้นคว้าในวิสุทธิมรรคก็ทำถูกบ้างผิดบ้างผิดบ้างถูกบ้างที่ทำได้เร็วก็มีทำได้ช้าก็มีที่ทำไม่ได้เลยก็มีแต่เขาก็สามารถทำได้แต่ว่าจุดจริงๆของการปฏิบัติก็ต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานวิชาสามก็ดีอภิญญาก็ดีถ้าเรายังไม่ได้เราก็อยากจะได้ดิ้นรนอยากได้ถ้าได้แล้วก็เบื่อมันไม่รู้จะไปไหนไอ้สวรรค์ก็มีวงแคบพรหมก็มีวงแคบนรกก็มีวงแคบอยู่แค่นั้นเที่ยวไปเที่ยวมามันก็แค่นั้นแหละมันไม่รู้จะไปไหนอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีเท่าแก่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวขายมันนรกสวรรค์แปลกอยากกินน้ำชาก็ไม่มีน้ำชาขายอยากกินโอเลี้ยงก็ไม่มีมันแห้งเลยมันแล้งจะตายไปไม่น่าไปแล้วก็ไปจบกับดินแดนพระนิพพานพอไปถึงนิพพานแล้วก็หมดอยากความต้องการอยากจะไปไหนอีกไม่มีพอถึงนิพพานอารมณ์ก็จบคือดินแดนที่สวยที่สุดคือพระนิพพานเที่ยวบอกว่าศูนย์แต่ความจริงมันไม่ศูนย์เมื่อแต่ตอนแรกไปเที่ยวสวรรค์ก็สนุกที่นั่นก็สวยที่นี่ก็สวยที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ดีไปมาใหม่ๆที่ไปแล้วก็ไปแล้วก็อยากไปใหม่ยังไม่เคยไปก็อยากจะไปอีกไปจนทั่วนักเข้าตั้งเก้าคืนเดียวไปจบสวรรค์นักเข้าตั้งเก้าทั้งคืนเดียวไปทั้งสวรรค์และนรกไปทั้งหมดจบแดนมันก็แค่นั้นแหละแต่ก็ดีอย่างหนึ่งไปเห็นนางฟ้าเทวดาที่เกิดใหม่แล้วพรหมที่เกิดใหม่เราก็เข้าไปถามก็ได้ความรู้จากพวกนี้ว่าทำอะไรมาจะเป็นนางฟ้าได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้บางคนทำบาปไว้มากแล้วก่อนจะตายจิตเป็นบุญเล็กน้อยพอกราบพระประเดี๋ยวก็ตายก็ไปสวรรค์ได้บาปตามไม่ทันที่ไปเมืองนรกก็เหมือนกันบางคนสร้างความดีไว้มากอย่างพระองค์หนึ่งบวชตั้ง72พรรษาตรงนรกขุมที่7เหมือนกันเห็นไหมท่านชอบเลข7ยกทรงไม่มาเนี่ยทหารวิ่งตกถนนตัวถ้าอะไรเพราะว่าตอนหลังมีความเข้าใจผิดขึ้นหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอุปชาได้ของมากๆก็ส่งขายไปบ้างให้ชาวบ้านไปบ้างโดยไม่ถูกทำของเขาถวายสงฆ์นี่ให้ชาวบ้านไม่ได้ถ้าจะให้จะต้องซื้อสงฆ์เราต้องรู้ค่าของของเพราะของให้ไปก็จ่ายตังค์ให้ส่วนกลางไปเท่าจำนวนของยังได้ต้องไว้กับของส่วนกลางนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพูดมาพูดไปวันนี้เราทำท่าจะพูดไม่ไหวแต่พอพูดไปได้ แปลว่าทุกท่านต้องการนิพพานให้หันมาหากายรูปเดียวคือสักกายทิฏฐิที่แนะนำให้ทุกคนว่าก่อนจะหลับให้คิดในใจว่าเราต้องการพระนิพพานและนอกจากนั้นก็นับรู้ร่างกายต้องตายหนึ่งสองเคารพพระไตรสรณาคมสามเคารพในศีลเคารพในศีลต้องนับศีลด้วยศีลข้อไหนระบบคล่องบ้างข้อไหนสมบูรณ์บ้างพยายามทำศีลให้สมบูรณ์แบบถ้าจิตตั้งไว้เฉพาะนิพพานจุดเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนวิจิตที่เกิดปัญญาวิชาสามควบกันก่อนจะหลับวาริสาทึ่งหมอนเอาจิตไปตั้งไว้ที่นิพพานไปที่วิมานพระพุทธเจ้าก็ได้วิมานของเราก็ได้
ถ้าไปที่วิมานของเราให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจะพบท่านทันทีถ้าตัดสินใจว่าถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไรเข้ามาที่นี่เหมือนนั้นเพียงเท่านี้บรรดาพระพุทธบริษัทท่านต้องทำทุกวันนะตายเมื่อไรปณิพันธ์มานั้นหมดเวลาพอดีตอนนี้ไปพุทธาจะพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานปิดได้ทุกสอง